แนะนำอันนี้ของแท้นครนายกของแท้เลยของแท้เหรอนครนายกมีโรงแรมเก่าๆไหมครับพี่มีค่ะโรงแรมสวัสดีครับวันนี้สามหนุ่มเปิดตัวแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีไอเดียโอเวอร์แอคมาร่วมทริปด้วยครับวันนี้มาที่นครนายกแล้วก็เวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยปกติเราก็จะหาแต่โรงแรมที่แบบหรูหราเนาะที่พักดีๆวันนี้เราอยากจะแบบว่ากระจายรายได้ไปสู่ชุมชนบ้างเป็นโรงแรมแบบถูกที่สุดในแอปพลิเคชันที่เราตามหาอะไรเงี้ยแบบ1ดาวเลยมั้ย1ดาวเลยมั้ยคือมาช่วยนั่นแหละเค้าเรียกว่าโอ้โหใครที่โดน1ดาวไปเนี่ยถือว่าก็อาจจะแบบว่าธุรกิจไม่ดีไงคนก็แบบเอ้ยที่1ดาวมาช่วยมาช่วยนะเดี๋ยวไปรีวิวในแอปด้วยก่อนมานะไอเดียมันมีเรื่องจะเล่าไปกินข้าวเพื่อนแล้วคนเนี้ยเพื่อนมันก็ถามว่าแบบไปเที่ยวไหนตรงนี้แล้วก็บอกเดี๋ยวก็จะไปหาที่พักถูกๆรีวิวที่นครนายกแต่พอพูดว่านครนายกปั๊บมันก็แบบฮะทำไมต้องจังหวัดเนี่ยทำไมวะอีเนี่ยประเทศไทยมี76จังหวัดเพื่อนเรามันก็เป็นคนมีเซนส์อะแล้วมันก็แบบเคยมาที่นี่แล้วมันก็เจอประสบการณ์ที่แบบโคตรหลอนกับตัวแต่ตอนนั้นมันแบบหาร้านอาหารที่ร้านปิดหมดเลยมันก็เลยต้องแบบหาตามซอกซอยเงี้ยแล้วก็แบบไปเจอร้านนึงที่แบบมันต้องเข้าเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในทางหลักอะไรเงี้ยมันก็เห็นร้านแล้วก็อ่ะตรงเข้าไปจอดเข้าไปในร้านปั๊บเจอเจ้าของร้านเขาดูแบบไม่ได้เป็นมิตรอะดูดูเร่งๆอะแบบว่าเฮ้ยถ้ามาแล้วก็สั่งได้ครั้งเดียวนะสั่งเสร็จห้ามสั่งเพิ่มเสร็จตั๊บเช็คบินกลับนะล็อกเสร็จแล้วห้ามหันกลับมามองคือทั้งร้านแม่งมีโต๊ะเดียวอะเหมือนแบบว่าที่ไปนั่งก็แบบอยู่กันสองคนอะเสร็จตั๊บมันก็กลับมาขึ้นรถทีนี้อยากรู้ไงลองหันกลับไปมองไม่มีร้านจริงปะเนี่ยเป็นร้านล้างอะบ้าเนี่ยแดกใบไม้ปะเนี่ยเมื่อวานนี้เพื่อนเฮียก็เลยให้นี่มาฮะปัญโยอันเดียวอันเดียวไม่พอเพื่อนของไอเดียบอกว่าให้ไปไหว้ที่วัดนี้ก่อนมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดดงขอพรก่อนว่าขอให้การเดินทางนี้ปลอดภัยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรา heading to เลยไปกันเลยเนาะพี่เนาะใจฟูมากวัดอุดมธานีอ่ะสรุปก็คือวัดดงเหรอใช่ไหมวัดดงอาจจะเป็นแบบคนท้องถิ่นเรียกอันนี้ที่ตามคำแนะนำของเพื่อนพี่เดียคือให้มาไหว้พระก่อนเข้ามารู้สึกว่าขนลุกอีกแล้วเหรอเห็นห้องน้ำไม่ได้เลยอ่ะหิวมีทิชชู่ไหมไม่มีทิชชู่ตกใจตกใจไอ้นี่นึกว่าจะมาเล่นด้วยมาขอทิชชู่มีอันนี้ไปก่อนได้ไหมล่ะติดอะไรขนาดนี้เอาอันนี้ไปเช็ดกันไหมเดี๋ยวเพื่อนพี่เดี๋ยวเราดูใครกลวะขอตดบริเวณวัดนี้แบบมีความขลังขนาดไหนเนี่ยให้ดูที่ต้นไม้เลยว่ากว่าจะแบบใหญ่ขนาดนี้นะเพราะว่าต้องเป็นต้นกล้ามาก่อนโอ้ใช่ตั้งแต่ต้นเท่าถั่วงอกอ่ะโอ้โหสูงใหญ่นะไม่ได้ขี้หรืออาบน้ำปะขี้เลยโอ้โหเดินกระเพกแสดงว่าในนั้นต่อสู้กันมาอย่างหนักหน่วงไอเดี๋ยวพาไปไหว้พระจะได้แบบมีสิริมงคลกันก่อนสำหรับคลิปนี้นะก็ฝากบุญฝากกุศลไปให้ประชาชนพี่น้องปวงชนไทยด้วยแล้วก็แบบดูกล้องคันเลนส์ขอบุญกุศลนี้ก็ฝากบุญไปให้กับพี่น้องชาวหมิงโคโลกด้วยละนะครับผมนานๆที่จะมีแบบความอบอุ่นหัวใจแล้วก็การเจริญในทางธรรมให้ช่องเราได้เห็นกันบ้างเอาแล้วไงอันนี้คีย์อะไรF ชาร์ปประมาณใช่ไหมผมว่านะสายก็พังหมดไปหาที่ทำบุญกันละนะนี่เข้ามาถึงแล้วก็สักหน่อยแล้วกันนะได้ทำบุญไปครับให้เสียงโชคอ่ะไหว้พระทำบุญแล้วก็มามอบเลขให้กับคนดูแล้วกันผมซื้อด้วยเอาดิมีงูเหรอไม่มีไม่มี
โอ้โหโอ้โหอะไรวะออสน่าจะเป็นเลขไทยปะเอวเอาเอาหรือ9เนี่ยสระเอกอไก่อ่ะเดี๋ยวลองดูอันต่อไปก่อนว่าเป็นไงโอเคเขาให้จับทีเดียวเหรอไม่เหมือนกันด้วยเอาแล้วไงลองอีกอันไหมอ่ะดิ951ตีมันต้องตีความขอลองเขย่าเฮ้ยไหนเลขอะไรเลข7เสร็จทุกลายใบที่7เสร็จสุขีว่ะเฮ้ยตอนแม่นว่ะเสร็จทุกเป็นสุขีแต่ตัวนี้มีกรรมไม่สมเลยอ้าวจึงทำบุญให้ประธานประมาณจิตปะลุยต่อนะครับทุกคนหรือว่าเราจะไปไหนกันในนี้เราไม่มีแผนเนี่ยไม่มีแผนต้องถามใครอ่ะถามพระสงฆ์ไหมถามพระสงฆ์องค์เจ้าอ่ะใช่แถวนี้จะไม่พระสงฆ์เขาไม่ไปกินที่ร้านอยู่แล้วนี่จะแวะมาดูหน่อยนึงเพราะว่าเผื่อมาถามแบบคนโลคอลสถานที่ว่าเที่ยวที่ไหนดีโอ้ยข้างหน้าแบบลินนาวาลินนาวาโฮมสเตย์ว่ะสวัสดีครับอเมริกาโน่ไม่หวานครับแถวนี้เที่ยวไหนดีครับคุณพี่แนวแบบที่ไม่ฮิตเมื่อกี้ไปวัดดงมาแล้ววัดป่าศรีถาวรวัดป่าศรีถาวรอันนี้แบบไม่ค่อยฮิตเลยใช่ไหมคุณพี่แต่ว่าขึ้นไปข้างบนนะโอ้โหจะเห็นวิวหมดเลยอุ้ยแต่ว่ามันไปลำบากหน่อยนึงแล้วรถขึ้นไปได้ไหมครับไม่เดินเดินเป็นบันไดไงจอดรถจอดข้างหน้าแล้วมีบันไดขึ้นไปเอาดิเป็นไงล่ะเออนครนายกจะแนะนำอะไรของแท้นครนายกของแท้เลยของแท้เหรอดงละครคืออะไรครับดงละครก็เป็นสมัยก่อนนี้เป็นเหมือนคล้ายเป็นเมืองโบราณเมืองโบราณที่ว่าเจ้าหญิงที่เขมรเข้ามาแต่งงานกับผู้ชายไทยอ่ะแล้วก็จะมีเป็นสร้างเป็นบนเป็นวังเป็นเหมือนก็เป็นที่อยู่เขาอะนะก่อนเนี้ยพอตกเป็นวันพระหรือวันอะไรก็จะได้ยินเสียงดนตรีดังตลอดแต่ว่าเรียกว่าดงละครเพราะว่ามันเหมือนก็เอาละครมาจากเขมรมาเล่นแหละนี่เคยไปครั้งนึงนะรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันแบบมันหลอนๆเพราะว่ากลางวันนะกลางวันเนี่ยที่เพ่นออกมาเลยกลัวเดี๋ยวมืดแดดๆเงี้ยนะมันเรียกเมืองรับแลเมืองรับแลใช่ไปเลยพี่เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวว่าใหม่ได้ดูเลยดงละครที่ดงละครชื่อก็น่ากลัวดงละครก็จะ8นาทีแต่ยังไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ทุ่งนาหรอไม่ใช่ไม่น่าไม่เห็นมีอะไรเลยข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยไม่น่าใช่ อาจจะปักผิดหรือเปล่าอยู่ฝั่งนี้แหละแต่ว่าป้ายโอ้โหป้ายป้ายแบบขึ้นแบบนี่นี่เมืองโบราณวัดดงละครโอ้ทางแคบซะด้วย My goodness โอ้โหโอ้ยมันเหมือนกำแพงเมืองดูเมืองละครดงมันอยู่ดีๆมันก็แบบคุ้มเข้ามาเลยนะอืมนี่ครั้งนี้เป็นแบบคนอยู่บ้างอะนะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนมูดจริงบ่อน้ำทิพย์เราก็จะมีสระน้ำทิศตะวันตกโบราณสถานบ่อน้ำทิพย์เนาะแล้วก็ทางลงก็แบบดูแบบทางลงอะเก่าทางช้างเก่าขึ้นลงโอ้โหมีช้างด้วยทางเขาซับซ้อนอยู่มันเป็นเหมือนกับมันกว้างมากๆอ่ะเมืองไอ้ดงละครตามป้ายบอกใช่ไหมครับนี่ตรงนี้คือเป็นเมืองเก่าที่เฉยที่เมื่อกี้ผ่านมาจากข้างในใช่ไหมใช่ที่เป็นป่าตรงนั้นคือเมืองเก่า
อ๋อแต่ดงละครจริงๆแล้วน่ะคือมันใหญ่เนี่ยตะกี้ผ่านมาเนี่ยบ่อน้ำตะปิ่นนี่ไม่ได้ลงไปดูต้องเข้าไปได้หมดเลยเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับดงละครมันคือแค่ชื่อเรียกของภาพรวมภาพรวมแถวๆนี้อะไรเงี้ยแสดงว่ามีป้ายอะไรก็คือขับไปดูได้หมดเลยเนี่ยมันเป็นแผนที่พื้นที่กว้างๆนี่กลมงั้นเราไปดูนี่ก่อนแล้วกันเมืองโบราณนี่ข้อปฏิบัติโอ้โหอ่านไม่ใช่อ่านไม่ออกนะมองไม่เห็นมองไม่เห็น และอันนี้ก็คือเป็นพื้นดินกว่า 2,000 ปีคือไม่คิดจริงด้วยนะที่เนี่ยนะไม่เคยคิดเห็นประมาณนี้แล้วกันเนาะพระพุทธรูปเหรอเจอเป็นจุดที่เจอเหรอนี่อ๋อโหไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ฮะอยู่บ้านรีวิวของเซเว่นใช่ไหมประมาณนี้จุดแรกเดี๋ยวไปดูในมันจะมีไอโซนที่มันเป็นแบบป่าๆหน่อยอันนั้นน่าสนใจนะน่าจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปเท่าไหร่เพราะว่าพื้นยังเป็นดินๆอยู่เลยใช่ปะอันนี้อะไรนี่สระน้ำด้านทิศเหนือลงไปดูหน่อยไหมครับได้แล้วก็เดินเข้าไปได้อีกแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เขียวๆเนี่ยไม่ใช่น้ำนะหญ้าหมดแล้วป่ะจุดต่อไปจะไปอยู่แบบในป่าหน่อยอ่ะทุกคนนี่นกเอ้ยนกน่าจะเป็นบ่อที่เราขับผ่านป่ะฝั่งนู้นที่เรามาไม่อันนี้ยาวมากเลยเนาะงูอันนี้บ่อยาวบ่อยาวสวยนะเนาะยาวๆไปเนาะอยากลงไปมากเลยไม่แต่คือเขาเอาหินมาเรียงไว้หรือว่าหินมันมีอยู่แล้วเราจะเข้าไปต่อมันเหมือนทางมันเป็นทางมอเตอร์ไซค์นะรถยนต์เข้าไปต่อได้ไหมอ่ะไม่มีดิอะไรด้วยนะเนี่ยซูเปอร์สตาร์สแนปโหตั้งแต่ปีไหนวะเนี่ยนี่จะเป็นของโบราณยุคธราวดีวะเนี่ยปีที่แล้วนี่สถานที่จริงๆอ่ะมันปั่นจักรยานเข้ามาได้นะเนี่ยเห็นป้ายไหมใครจะปั่นก็ปั่นอ่ะเหมือนได้เดินป่านะโอ้ข้างในไม่มีแล้วมีข้างในมันมีเป็นสวนสปริงเคิลมีสปริงเคิลมีอะไรละไปแค่นี้แหละแล้วว่าวัดดงเอ้ยเมืองดงละครเมืองโบราณดงละครก็ถามว่าขนลุกไหมมันก็ตอนแรกที่เข้ามามันก็เปลี่ยนมันก็แบบว่ามันใจวิววิวใจวิววิวเพราะว่าโดนแบบไซโคพลาสมาอย่างรุนแรงก็เราจะหาที่พักที่มันแบบดาวน้อยที่สุดใน Google เหมือนจะเจอที่พักหนึ่งอยากฟังคอมเมนต์ป่ะไม่บอกชื่อแล้วกันบอกไม่ได้ไม่บอกว่าจองออนไลน์ตัดเงินอะไรเรียบร้อยมาถึงไม่มีพนักงานที่รีสอร์ทโทรเป็น20สายเพิ่งรับพอรับสายบอกไม่รับจองคือแบบคอมเมนต์เขาให้แบบ1ดาว1ดาว1ดาวหมดเลยแต่ว่าตอนเย็นน่ะเดี๋ยวเราไปที่พักตรงนั้นแหละว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะตามที่เขาคอมเมนต์น่ะดาวเดียวแล้วถ้าจริงจะนอนไหมเข้าไปดูก่อนนะนอนไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยน ทุกคนพร้อมไหมฮะที่จะไปเบิร์นแคลอรี่กับบันได 7,899 ขั้นโอ้โห 1,000 เลยเหรอคุณไม่ไปแล้วกลับบ้านเฮ้ยโอ้โหพี่น้องครับเดี๋ยวพี่นั่งรออยู่แถวนี้นะเส้นทางสู่ไม่เท่าไหร่หรอกผลบุญอ่ะไปไอเดียไหวปะเดี๋ยวเฮ้ยหยุดได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหแม่งล้าไปหมดแล้ววะโอ้ยไม่แรงเลยยังมีอีกอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำมืดเลยจะมาเคาะละครั้งแห่หรอกอยากรู้ว่าคีย์อะไรคีย์อะไรอันนี้คีย์อะไรผมว่าD-flat พร้อมนะครับครับ1 2 3
อีว่ะเอาอีกทีนึงอีว่ะอ่ะเข้าไปดูในอุโบสถหน่อยไหมล่ะเคยมาแหละวัดเนี้ยตอนเด็กอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวต้องจับว่ะต้องค่อยๆอ่ะเฮียตอนนี้แค่ลงให้ได้ก่อนถือว่าดีใจแล้วนี่แค่ที่เดียวมีอะไรให้ขึ้นถึงไหมเอามารีบๆเอามาเลยเอางี้ดีกว่าไปหาอะไรเพิ่มพลังกันดีกว่าเราสำรวจหน้าบ้านเขาได้ปะให้เจอละโหร้านดีด้วยนะเนี่ยเฮ้ยสวยเหมือนปกเพลงนี่เลยอ่ะวันนี้เมื่อปีก่อนของทีมแมนดาวอ่ะ Modern Dog ตรงนี้นะตรงนี้วันนี้เมื่อเพลงชื่อว่าเพลงวันนี้เมื่อป่ะโอเคให้ดูราคาก่อนไม่แพงบรรยากาศดีที่นี่ประมาณ150 120มาแล้วตำไทยอันนี้ก็อู้เยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ก้อยคั่วคือแบบจะกินก้อยก็กลัวไม่สุกอ่ะต้มแซ่บเอ็นแก้วเอ็นแก้วเป็นไงล่ะดูสิยำวุ้นเส้นอุ้ยนี่ไปเจอมาที่ไหนเนี่ยตกเอาดิโหเดี๋ยวลองให้พี่น้องลาบปลาดุกก็น่ากินนะไก่ย่างก็ไก่ย่างต้องรีบกินเดี๋ยวมันเหนียวไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวไปที่พักเลยถ้าเกิดเป็นห้องพักที่พักหนึ่งดาวเพื่อนๆจะไปนอนกันไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูมาให้ว่าตอนนี้มันอัปเดตหรือยังเพราะบางทีถ้ามันเกิดการแบบเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันสวยขึ้นมันดีขึ้นแล้วมันจะเหมือนในคอมเมนต์ไหมเดี๋ยวไปดูเลยโอ้อาจารย์เข้าไปแบบนี้ขออนุญาตไม่รับบุ๊กิ้งที่จองมาจากช่องทางอะไรต่างๆเช่น Agoda Booking Travel ในชื่อของ Capital ทางลูกค้าทำการจองมาแล้วขอแนะนำให้ติดต่อยกเลิกบุ๊กิ้งและขอคืนช่องทางมาดังกล่าวมีทางเข้าแบบนี้ฮะโอ้ my dear อุ้ยบ้านดีอยู่นะก็ดูปกติดีก็ดูแบบใบไม้อะไรโอ้ไม่ได้กวาดใบไม้อะเต็มอะเต็มพื้นเหรอไม่มีใครเลยแล้วฮะเราเข้าไปแหละว่ามันเป็นยังไงบ้างต้องโทรน่าจะต้องโทรอย่างเดียวถ้าเห็นในรีวิวส่วนหนึ่งก็คือที่ด่าคือจองมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เห็นได้ก็เลยด่าส่วนมากจะโดนด่าแบบนั้นเสียงมันจะออกลำโพงเลยนะมันติดจังวะสายไปนานก็ต้องนะก็ต้องนะเพราะมีเสียงคนอยู่ด้วยฮะแมวมีเสียงเพลงน่ะมีคนปะไปกินข้าวเขาบอกไปกินข้าวแล้วยังไงต่อเพราะว่าเขาลงไปแล้วเขากินข้าวอยู่เขาไปกินข้าวแต่เขามีเบอร์ไว้เดี๋ยวลองโทรติดต่อดูว่าจะเข้าไปพักที่นี่ได้ไหมเป็นข้อมั้ย You have reached the voicemail service off เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วทำไงอะสระน้ำโซนสระน้ำก็ยังเปิดน้ำแบบระบบทำงานอยู่นะเออมีเพลงมีเพลงอะไรเปิดอยู่ You have reached the voicemail service of yes 08เดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวป้ายไปด้วยพี่ว่าไปทานข้าวรอสักครู่ค่ะสรุปพอเข้าไปดูแล้วรีสอร์ทมันเหมือนกับว่ามันไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บมันไม่ค่อยมีคนพักอ่ะแล้วก็เบอร์ที่ให้มาใน Google Map โทรไม่มีใครรับแต่สระน้ำอ่ะดูเหมือนเปิดใช้บริการอยู่พื้นก็เปียกแล้วก็มีเปิดเพลงเปิดอะไรแล้วก็มีป้ายแปะว่ากำลังไปทานข้าวแล้วก็มีเบอร์ทิ้งไว้ก็โทรไปไม่รับแต่เรายังมีอีกหนึ่งที่ทุกคนครับผมเราอย่าพึ่งถอดใจไปอีกหนึ่งที่ทุกคนจำได้ไหมที่ร้านอะไรที่เราไปซื้อกาแฟเออจะแนะนำอันนี้ของนครนายกแพร่ของแพร่ไปลองนอนดูไหมล่ะมันมีแอร์ด้วยนะเปิดยังเปิดอยู่หรือเปล่าอ๋อยังไม่เปิดอยู่เปล่าไม่รู้งั้นไปดูกันก่อนไหมโรงแรมนี้เหรอไหนเขาดูหน่อยดิอืมสวยอยู่นะก็ทั่วไปเนี่ยเอ้าก็โอเคนะโทรดิแคมป์โทรไปถามว่ามีห้องพัก
ว่างไหมโทรไม่ติดหรอโทรไม่ติดโทรไม่ติดเลยโทรไม่ได้โทรไม่ติดเขาบอกมันมีอีกอันนึงป้าเขาบอกมาเป็นโรงแรมราคาถูกห้องที่ดีที่สุดอ่ะโอ้โหช่วยแต่งรูปหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยคือปกติช่วงเทศกาลพอดีเลยหาที่พักไม่ได้ที่นี้ที่นี่ว่างโอ้โหช่วงเทศกาลหาที่พักไม่ได้แต่ที่นี่ว่างเลยเข้ามาพักตึกเก่าห้องเก่าสุขภัณฑ์เก่าแต่สะอาดนะคะถ้าเกิดว่าต้องนอนป่ากับโรงแรมเนี้ยมึงนอนไหนกับบ้านกับบ้านตรงโรงแรมตัวเนี้ยมันอยู่กลางเมืองเลยไงมันก็ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนมีร้านปิ้งย่างเกาหลีมีร้านกลางคืนมันก็อยู่ใกล้ๆเลยไม่รู้ว่านี้เป็นร้านหลักๆของนครนายกหรือเปล่าปิดท้ายด้วยอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับที่พักเดี๋ยวเราไปอีกทีนึงว่าช่วงสักประมาณสักเที่ยงคืน 01:00 มันจะบรรยากาศเปลี่ยนไปขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพาไปดูร้านแถวๆนี้ก่อนนะฮะร้านนี้มีชื่อว่ายูเทอร์นุกคนมันก็แบบร้านดีอยู่นะเก้าอี้อะไรก็เป็นเบาะแบบนุ่มสบายถือว่าดีร้านนี้ทางเข้านะครับตรงนี้เป็นเมืองของนครนายกน่าจะเมืองแบบตรงกลางเลยเนาะใช่อยากถ่ายให้คนดูเห็นมากเลยนะถ่ายไม่ได้หรอจะเห็นภาพที่เราเห็นตอนนี้ก็600อ่ะคนเยอะแยะเลยนี่คนจอดเต็มเลยจอดเยอะห้องลิฟต์เข้าได้แค่ชั้น4นะทำไมไม่มีไฟอ่ะอันนี้ชั้น4เพราะคอลิฟต์มันขึ้นมาได้แค่ชั้น4ตรงนี้เหมือนมันเคยเป็นห้องน้ำอ่ะเนาะมันจะลิงก์ขึ้นมาเอ้ยเปลี่ยนห้องน้ำเดี๋ยวค่อยดูวะแข็งมาเดินเรียดห้องน้ำโอ้โหห้องน้ำจริงๆด้วยห้องน้ำโรงเรียนโอ้โหชอบคือเจไปดั้งตัดเจยังกลัวมาฝั่งนี้แล้วปกติเลยนี่เห็นนะนี่ดูแบบไม่จะประตูเตี้ยไปเลยนะเอาเป็นรูเพราะว่าน่าจะอุกกาบาตตกลงมามึงทำจริงไหมเนี่ยกูปวดขี้ตัดแล้วนะโอ้โหวิวดีห้องใหญ่จริงผิดคาดโอ้มีก็มัน600เอาอะไรมากนี่ตู้เสื้อผ้าเขาก็จะแบบปิดไว้เดี๋ยวมีอะไรปิดไว้ตู้เย็นก็มีคุณพระเขาออกแบบมาเป็นสีเหลืองแอร์ก็มีโอ้สบายข้างล่างเป็นแบบนี่วิวห้องน้ำปกตินะดีอยู่3คนสบายตอนนี้ไม่รู้สึกกลัวเพราะรู้สึกว่าห้องมันดีแต่เราต้องทำยังไงให้เราจะนอนกันได้ตัดแม่งเลยทีนี้เราก็นอนกันได้3คนแล้วเราก็จะนอนแบบกูอยู่ตรงกลางให้แล้วกันกูเสียสละไม่กลัวแล้ววันเนี้ยใครแก่สุดไอเดียพี่แก่สุดเพื่อให้แบบว่าไม่ดูโล่งเกินไปใช่ไหมโอเคจบเมื่อคืนก็ไม่มีอะไรนะนอนแบบปักกันโอ้โหขนาดนั้นนะไม่มีใครจะมาปลุกเรียกอะไรแล้วมีอย่างเดียวตอนเช้ามีเสียงมาเคาะประตูป้าแม่บ้านเที่ยงแล้วยังไม่ตื่นเลยช่วงเช้าเป็นยังไงบ้างไหนรู้สิปกตินะตอนเช้าไม่น่ากลัวเลย
ตายไม่เปิดตายเปิดไม่ขึ้นเลยนะครับนี่ห้องน้ำเจอแล้วนี่ตั้งแต่ใช่ถ้ากลัวอยู่แล้วห้องน้ำแต่ว่าตอนเช้าไม่ควรขอบคุณครับคือมันดีตรงที่ว่าข้างๆมันมีตลาดคนเดินที่แบบฮิตที่สุดช่วงเย็นน่ะคือเดินออกมาเนี่ยเดินออกมาจากตรงเนี้ยแล้วก็เลี้ยวขวาไปก็จะเป็นตลาดอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตลาดอยู่ตรงนี้เลยข้างๆรั้วแล้วหาของกินสบายมีริมน้ำนั่งกินเบียร์ยังได้เลยชิล